คอมเมนต์ต่างชาติในหัวข้อวันนี้นะครับก็เป็นชาวอินเดียนะครับเข้ามาตอบกันเยอะเลยนะครับโดยก็พูดถึงกรุงเทพบ้านเรานะดยคําถามที่ชาวต่างชาติตั้งไว้นะครับเ็ถามว่า เมืองใดมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากกว่ากันเมื่อพูดถึงกรุงเทพหรือเทียบกับมุมไบหรือเมืองนอื่นของอินเดียเป็นอย่างไรโดยรวมแล้วประเทศไทยถือว่าดีกว่าอินเดียหรือไม่อันนี้ก็เหมือนกับว่ามีชาวต่างชาตินะครับที่เขาจะเดินทางไปที่ประเทศไทยแต่ว่าอาจจะมีข้อมูลน้อยนะครับก็เลยถามเปรียบเทียบกับประเทศดังๆอย่างอินเดียเลยและกันว่าเป็นยังไงนะครับดูคมเมนต์ที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับคนแรกก็ เปิดมาเลยนะครับว่าเขาเป็นชาวอินเดียนะครับแล้วเคยไปอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมา2ปีนะครับเขาบอกว่าชีวิตประจาวันโดยทั่วไปนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่มีการพัฒนากว่าถามว่าทำไมต้องเป็นกรุงเทพเล่ชาวอินเดียคนนี้ก็บอกว่าด้วยเหตุผลที่ว่ากรุงเทพนั้นมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อรถไฟใต้ดินอาหารราคาถูก ซึ่งพอค้าแหมค้าข้างถนนส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีกว่าอันนี้เขาก็พูดเปรียบเทียบกับเมืองที่บ้านของเขาครับเขาก็บอกว่าผู้คนจํานวนมากประกอบอาชีพอิสระและส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นมิตรกับการท่องเที่ยวเวลาชาวต่างชาติมาก็จะมีความเป็นมิตรมากกว่าบ้านของเขาครับเขาก็บอกอีกว่ามีร้านสะดวกซื้อน,นะครับอยู่ทุกหัวมุมของถนนเลยทีเดียวนะครับเหมือนว่าเป็นเส้นชีวิตของเมืองเมืองนี้เลยทีเดียว ก็ประมาณว่ามองไปที่ไหนนะครับก็มีร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะครับแล้วมันก็สะดวกมากๆครับทีนี้ชาวอินเดียก็บอกต่อว่ากรุงเทพยังคงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งมากๆในขณะที่ชาวอินเดียท่านถัดมานะครับก็บอกว่าแม้ว่ากรุงเทพจะมีความยากจนอยู่บ้างแต่มันไม่เหมือนที่มุมไบนะคุณจะไม่เห็นภาพของสลัมเปิดหรือการถ,ถ่ายอุจจาระเรื่องของอาชญกรรมที่อาจจะอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งสิ่งเหล่านี้กรุงเทพไม่มี ผู้คนที่กรุงเทพพวกเขาเข้าแถวรอเกือบทุกอย่างก็ประมาณว่าไม่ว่าจะซื้ออาหารหรือเข้าแถวอะไรก็ตามแต่นะครับมีความเป็นระเบียบกว่านะครับ ทีนี้ชาวอินเดียคนนี้ก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะหากมองในแง่เศรษฐกิจถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะกรุงเทพน่ะเมืองแห่งนี้ดูเป็นเมืองที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากที่ประเทศไทยปิดพรมแดนจากการระบาดกรุงเทพดูเหมือนว่าจะไม่สามารถดารงตนเองให้อยู่ได้อันนี้ก็พูดในมุมของชาวอินเดียนะครับเขาก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากนะครับเขามองจากภายนอกเข้ามานะครับว่าเห็นการท่องเที่ยวในมันไปไม่ค่อยได้นะครับในช่วงของการระบาดก็เลยมองว่ากรุงเทพนั้นน่าจะเหมือนแบบจอดอยู่กับที่เลยทีเดียวนะครับในมุมของชาวอินเดียคนนี้ แล้วทีนี้เขาก็เปรียบเทียบกับบ้านของเขานะครับเขาบอกว่าในทางกับการอินเดียนะครับแม้ว่าเมืองของอินเดียนี้จะไม่ได้เลิศหรูเหมือนกรุงเทพแต่ว่าอินเดียนั้นมีตลาดภายในประเทศที่ขนาดใหญ่มากๆและทําให้เมืองไม่เคยหลับไหลนะครับแล้วไม่ได้สนใจเรื่องของการระบาดใหญ่เลยเช่นกันเขาก็เลยบอกว่าเมืองใหญ่ของอินเดียของเขานะครับก็เลยยังคงมีความเฟื่องฟูอยู่เสมอในขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับชาวอินเดียคนถัดมาก็บอกว่าสลหรับเมืองอื่นๆนะเทียบกับกรุงเทพนะผมก็รู้สึกว่ากรุงเทพนั้นน่าจะเทียบเท่ากับนิวเดลี แต่ถ้าเทียบกับเมืองอื่นก็กรุงเทพดีกว่าแหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผมว่าบางกะลอน่าจะมีความเจริญด้านนี้มากกว่าแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะชอบประเทศไทยมากกว่าอินเดียในขณะที่คอมเมนต์มาจากวินบาลานะฮะก็บอกว่ากรุงเทพแน่นอนอยู่แล้วคือมุมไบจริงๆก็มีชายหาดแล้วก็เต็มไปด้วยมหาเศรษฐีระดับโลกมากมายนะที่มุมไบของผมเนี่ยก็มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่กําลังเฟื่องฟูอยู่ แต่กรุงเทพเอาจริงๆนะกรุงเทพเป็นหัวใจของประเทศไทยเลยทีเดียวเชาวอินเดียคนนี้นะครับยังวิเคราะห์ต่อไปอีกว่า GDP ของกรุงเทพนี้น่าจะมากกว่า GDP ของบรูไนเมียนมากัมพูชาและลาวรวมกันซะอีก ส่วนมุมไบนี่เป็นหนึ่งใน4เมืองใหญ่ของอินเดียและก็เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวของมุมไบเองแม้ว่ามุมไบจะมีเครือข่ายรถไฟที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่มันก็อาจจะมีความแออัดมากกว่าของกรุงเทพอันนี้เขาก็ยอมรับนะครับว่าบ้านเขาเนี่ก็มีเรื่องของรถไฟฟ้าการเดินทางก็อาจจะดีนะครับในเมืองใหญ่ของเขานะแต่ถ้าว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกันก็คือเรื่องของความแออัดนะครับของผู้คนจํานวนของผู้คนนั่นเองนะครับเขาก็เลยบอกว่ากรุงเทพเนะี่ยมีทางรถไฟฟ้า b t s MRT มแม้ว่าจะบอกว่าทั้ง2เมืองมี ลพิทและแออาจแต่ที่มุมไบนั้นหนักกว่ามากๆแต่ขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับบางความเห็นก็บอกว่าเอ,อ่อการยกมาเปรียบเทียบแบบนี้นะมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างแอปเปิลกับส้มเลยนะครับผมคิดว่ามันจะยุติธรรมกว่านะถ้าเปรียบเทียบอินเดียกับอาเซียนทั้งหมดเลยลวกันกันเรื่องของขนาดและก็จํานวนประชากรด้วยนะครับแทนที่จะเทียบกับแค่เมืองเมืองหนึ่งของประเทศไทยเท่านั้น คือประชากรจํานวนประชากรอาจจะใกล้เคียงกันเลยและเศรษฐกิจก็อาจจะระดับใกล้ๆกันแต่ถ้าเทียบอาเซียนกับอินเดียแล้วอินเดียโดยรวมนี่เป็นมหาอำนาจระดับโลกนะก็เหมือนกับว่าคนนี้จะไหลไปเรื่องของเอาทั้งประเทศยกมาเทียบกับทางอาเซียนซะแล้วนะฮะเขาก็บรรยายต่อไปนะครับว่าประเทศในแถบอาเซียนนีไม่มีประเทศไหนที่จะแข่งขันกับอินเดียในด้านต่างๆได้เลยอย่างเช่นเทคโนโลยีอวกาศนิวเคลียร์เรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆการทหารอีคอมเมิร์ซแต่ก็มีบ้างที่จะสู้อินเดียได้อย่างประเทศไทยก็มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมยาน ยนที่มีชื่อเสียงมากๆนะในเรื่ององุตสาหกรรมท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ผมยอมรับว่าให้ประเทศไทยสูงกว่าอินเดียในขณะที่คอมเมนต์ตานะครับคนนี้นะครับก็อาศัยอยู่ที่อินเดียนะครับเป็นชาวอินเดียก็ยอมรับแบบตรงไปตรง,ตรงมานะครับว่าผมมองว่ากรุงเทพนั้นดีกว่าเมืองชั้นหนึ่งของอินเดียซะอีกนะเพราะกรุงเทพเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่มากๆซึ่งหมายความว่าประเทศไทยทําให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางและแน่นอนว่าไทยจะนําด้านนี้ไปนแน่เพราะโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขานั้นน่าประทับใจมากกว่าให้พูดตามตรงเลยกรุงเทพมีโครงสร้้าางพืนนฐทีี่ด กวาเดลีหรือมุมไบามากๆถ้าให้พูดตามตรงเกี่ยวกับบ้านของผมต้องขอโทษที่ต้องพูดว่ามุมไบนี่มีสลัมมากกว่านะในความคิดของผมพื้นที่สลัมในกรุงเทพดูเหมือนจะโอเคกว่าประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมากในเรื่องของคุณภาพชีวิตในสังคมแต่ในขณะที่อินเดียจะมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหการรมมากกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่เรามีแต่ให้ผมพูดอีกมุมหนึ่งนะผมคิดว่าทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาแต่การได้มีห้างหรูก็เหมือนกับว่าทําให้รู้สึกเหมือนว่าอยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว อันนี้ก็พูดตรงสะเกินนะฮะก็บอกประมาณว่าถ้าอยู่ในโซนห้างสินค้าใหญ่ใหญ่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนอยู่ประเทศพัฒนานแล้วเลยนะครับก็คือเป็นทั้งคู่เลยนะ ต่อ้อที่คําถามถัดมากันบ้างนะครับว่าจะอยู่ที่ไหนดีกันระหว่างประเทศไทยกับอินเดียนะครับเป็นในมุมของชาวต่างชาติที่ถามด้วยความสงสัยนะครับว่าถ้าเลือกอยู่นจะอยู่ที่ไหนดีนะครับทีนี้ก็มีคอมเมนต์หนึ่งจากคุณล็อบนะครับเขามาบอกว่าผมเองเคยไปอินเดียสองครั้งแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมาเป็นสิปีละในฐานะชาวต่างชาติผมจะเลือกที่ประเทศไทยด้วยเหตุผลเพราะว่าประเทศไทยนี้มีความเป็นมิตรกับผู้คนภายนอกมากกว่า อินเดียเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์นะแต่ขณะเดียวกันก็มีความน่างดหงิดมากถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติผมทั้งรักทั้งไม่ชอบในเวลาเดียวกันในการเริ่มต้นไปที่อินเดียผมรู้สึกผิดหวังเพราะว่าการให้บริการสาธารณะคือแบบว่าเหมือนไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในขณะที่ประเทศไทยจะมีความเป็นมิตรในเรื่องนี้พวกเขาบริการดีมากๆไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนในขณะที่คอมเมนต์ทมาครับก็บอกว่า คุณสบบามารถเห็นชาวอินเดียจำนวนมากมาอยู่ในประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันคุณจะเห็นคนไทยจำนวนน้อยมา,มากๆเลยที่อยู่ในอินเดียเหตุผลก็เบอกว,ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายที่นี่ไม่สนเรื่องวันนะเชื้อชาติสีผิวศาส,สนาเพศจึงทําให้ผู้คนหลากหลายชอบมาพักอยู่ที่นี่หากคุณเป็นคนที่โอเคหน่อยยังไงซาประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับคุณเสมอ นขณะที่คอมเมนต์ถัดมาอีกครับก็บอกว่าโหรู้สึกว่าหลายๆคนจะพูดตรงกันนะก็คงไม่มีใครเชียร์อินเดียมากนักนะฮะเมื่อเทียบกับไทยอนะคอมเมนต์ comment หนึ่งนะครับก็บอกว่าอยากจะพูดว่าไทยแลนด์ละกันเหตุผลก็อันนี้ส่วนตัวนะเนื่องจากว่าประเทศไทยมีอาหารหลากหลายชนิดรวมทั้งอาหารอินเดียเองด้วยนะตามหลักศาสนาเลยคือสิ่งที่ประเทศไทยโดดเด่นคือสามารถหาอาหารทุกประเภทได้ง่ายคือง่ายสุดเลยด้วยทมาอีกก็คือประชากรในไทยนะั้นมีน้อยกว่าอินเดียจึงทาให้ไม่มีความแออัดเมื่อเทียบกันนะ การเข้ามาตะคมที่เมืองไทยก็สะดวกกว่าแต่จากนั้นก็มีชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นคอมเมนต์ที่ความเห็นแตกต่างจากความเห็นอื่นๆนะฮะเขาก็บอกว่าทั้งสองไม่เหมาะกับการจะไปใช้ชีวิตอยู่โอ้โหทาไมว่าอย่างนั้นเปิดประเด็นมาเลยนะครับชาวอินเดียคนนี้แต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเทียบกับอินเดียนะยังไงประเทศไทยก็เป็นคือเหนือกว่าแน่นอนในเรื่องของความสะอาดเรื่องของผู้คนที่พุกพ่านน้อยกว่า การขนส่งตามมาตรฐานสากลผมคิดว่ายังไม่ดีทั้ง2ประเทศอันนี้เขาน่าจะเคยไปอยู่ในประเทศที่เจริญหรือว่าพัฒนามากๆนะครับแต่เขาก็บอกว่าประเทศไทยก็ยกเว้นกรุงเทพด้วยกันกรุงเทพนะ่าถือว่าถึงมาตรฐานสากลเลยีเดียวน่าจะเกินหลายๆประเทศที่พัฒนาด้วยซ้าเขาก็พูดตามตรงจากสิ่งที่เขาเคยไปมานะครับว่าตามต่างจังหวัดตามชนบทนะครับว่าประเทศไทยนั้นไม่มีการขนส่งหรือว่าการเดินทางนะครับการคมนา,าคมที่เหมาะสมหมายถึงพวกรถบัส พวกอะไรไม่ค่อยตรงเวลานะฮะก็คือเหมือนประเทศเขาเลยเขาเลยบอกงี้แต่สิ่งที่ทําให้เมืองไทยน่าอยู่กว่าก็เพราะว่าประเทศไทยมีชายหาดที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังคงรักษาสุขอนามัยไว้อย่างเหมาะสมซึ่งต่างจากอินเดียคืออินเดียในชาวต่างชาติอาจจะป่วยเข้าได้นะเพราะว่าออกไปกินอาหารข้างทางแต่ในขณะที่ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ชมคิดอย่าอะไรก็มาครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงพี่ทรงนี้กอนแล้วกันครับขอบคุณสําหรับชมครับ